ชื่อไอริกุนะคะชื่อเล่นชื่อหนองแตงกวาค่ะแล้วบทเป็นจินลี่ค่ะเป็นน้องสาวของพระเอกแล้วเป็นไงพี่ถามคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างในเรื่องคาแรคเตอร์ออกจะแบบว่าเหมือนกวนๆนิดๆดื้อๆออกตามหาพี่ชายคอยห้ามพี่ชายไม่ให้แบบว่าออกไปไหนอะค่ะใช่ค่ะเป็นผลงานชิ้นแรกที่ไปที่มาคือว่าผู้จัดอะค่ะบอกว่าหานักแสดงแบบว่าเด็กอายุ15แล้วหนูก็แบบว่าอายุ15พอดีแล้วก็มีคนรู้จักแม่ก็เลยแนะนำมาให้ทีมผู้จัดแล้วก็หนูก็มาแคสค่ะตึงเครียดเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนเลยค่ะที่เก่งมากหนูก็ไม่เชื่อว่าหนูจะทำได้เพราะว่าเหมือนผู้กำกับเขาบอกว่าหนูแบบเผยภายในออกมาตัวจริงได้เหมาะแบบว่าได้เนียนมากเพราะว่าเหมือนไม่ได้แสดงมากเพราะว่าตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะบอกว่าก็น่าจะให้เล่นเป็นตัวเองมากที่สุดให้มันโฟลว์เป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะแทบจะเป็นคนเดียวกันเลยอะค่ะแต่ว่าในคาแรคเตอร์อาจจะแบบว่าเหมือนคอยหาเรื่องคนอื่นอะไรแบบนี้แต่ว่าในชีวิตจริงหนูก็ไม่กล้าหาเรื่องใครแต่ว่าถ้าสมมติแบบออกกวนๆนิดๆก็น่าจะมาทางจริงๆพอแคสแล้วพอเขาเลือกเราอะขั้นตอนต่อไปในการทำการบ้านต้องทำยังไงบ้างหมายถึงพอเขาเลือกเราแล้วเราต้องไปทำการบ้านยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงก่อนก็น่าจะแบบว่าอ่านบทอะไรประมาณนี้ค่ะแบบว่าเวิร์กช็อปกับพี่ๆเขาให้เหมือนเล่นแบบว่าทำความรู้จักกับพี่เขาแล้วในภาคการแสดงต้องไปเรียนเพิ่มเติมยังไงบ้างก็เรียนการแสดงธรรมดาเลยค่ะแบบว่าเหมือนเขาสอนว่าแบบอันนี้ acting นะอันนี้แบบความเป็นจริงนะมันก็แบบว่าไม่ได้ต่างกันมากก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะทำดีที่สุดก็จริงพอเล่นไปแล้วเอาตัวเองเข้าไปใส่มาใช่ค่ะยังไงบ้างเราดีมันเป็นยังไงก็เหมือนตอนหนูเล่นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยค่ะก็เล่นเป็นตัวเองมากที่สุดเหมือนแบบว่าหนูก็มีพี่ชายอะค่ะเหมือนแบบว่ามันก็ไม่ไกลตัวใช่ก็มีพี่ชายแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแบบเหมือนคอยตามรังความพี่ชายว่าเฮ้ยอย่าไปไหนนะแล้วก็แบบชอบโทรฟ้องแม่ในบทก็แบบโทรฟ้องแม่ค่ะถึงว่าเป็นไม่ห่างจากเราเลยใช่ค่ะก่อนหน้านี้หนูเป็นนักกีฬาไอสเก็ตทีมชาติไทยค่ะใช่พอต้องเปลี่ยนพาสมาจากเป็นไอ้นู่นแล้วต้องมาเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยมันยากนะก็แอบยากนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้มีแบบว่าทักษะการแสดงเลยไม่เคยบอกว่าอยู่ในวงการนี้มาก่อนก็อาจจะปรับตัวยากใช่เหมือนพูดกันไปก็แอบเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สบายค่ะพอเราเป็นน้องชายของพระเอกหรือนายเอกเป็นพระเอ้ยน่าจะนายเอกค่ะเป็นยังไงบ้างพอเห็นคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันเขาจิ้นเขาฟินแค่ไหนตามแบบฉบับที่เราเป็นสาววายกีจิกหมอนยังไงบ้างก็ฟินมากค่ะก็บอกว่าเห็นแบบพี่ชายในซีรีส์ตัวเองเล่นแล้วก็แบบว่าหุ้ยพี่เขาเล่นออกมาแบบโฟลว์มากเหมือนไม่ได้เล่นเลยแล้วก็แบบเคมีเข้ากันมากเลยอะค่ะพอเราดูเราเคิร์มมาเคิร์มกับคู่นี้มาเคิร์มมากหนูแบบว่าหนูบางช็อตหนูก็แบบปิดตาอะไรอย่างเงี้ยกีดเหมือนจะกีดได้ใจจริงๆเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็คือเข้าใจบริบทแล้วว่าการเป็นสาววายมันเป็นยังไงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าหนูไม่เชื่อว่าแบบว่าพี่เขาจะแบบแสดงออกมาแบบได้เนียนใช่แต่ว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเหมือนว่าเขาใช่เพราะว่าตอนเล่นแบบว่าตอนที่อยู่ในกองถ่ายค่ะเราเห็นพี่เขาแบบคัดบ่อยมากแต่ว่าทุกๆครั้งที่แบบว่าพวกพี่เขาแบบยังไงค่ะถ่ายออกมาแล้วแบบมาดูมอนิเตอร์ใช่มันออกมาดูแบบเนียนมากพอคัดแล้วก็เป็นอีกคนนึงคัดแล้วก็แบบพอถ่ายในซีรีส์ก็เป็นอีกคนนึงแล้วค่ะอันนี้เราได้ดูบ้างหรือยังได้ดูบ้างแล้วค่ะเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่น่าจะให้9ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเรื่องทำ The Series นะคะจะออนแอร์วันที่9มกราคมหรือวันนี้นะคะทางช่อง3เวลา 4:45 ค่ะแล้วติดตามเราได้ที่ไหนบ้างคะติดตามใน Instagram ก็ได้ค่ะชื่อ irichguu_2ค่ะชื่อแบบว่าเดียวหมดเลยค่ะ TikTok อะไรอย่างเงี้ย